กรุณชวนอีกทีนะครับวันอาทิตย์นี้ต้องรีบทำร้ายวันนี้ครับเพราะว่าตลกมากไม่ตลกหรอกอ่ะพูดกันจริงจังหน่อยก็แล้วกันเมื่อกี้ผมได้รับสายโทรศัพท์นะจากผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้ให้ชื่อผมนะแต่ก็โทรมาต่อว่าผมบอกว่าทำไมผมถึงไปโจมตีท่านผบ.ตร.คนใหม่เรื่องที่ท่านออกมาพูดว่าตั้งแต่1ตุลาในกรุงเทพไม่มีบ่อนคุณทอมไปพูดว่ามีบ่อนเนี่ยมันทำให้ท่านเสียหายหมดอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องระวังโอเคผมก็พูดในคลิปแล้วนะว่าท่านได้ออกมาแถลงข่าวนี้ไม่เถียงท่านออกมาแถลงข่าวว่าในเวลานี้นะหลังหนึ่งตุลาก็ได้แต่ท่านรับตำแหน่งเนี่ยไม่มีบ่อนในกรุงเทพแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เขายืนยันนะเขาบอกเขาก็เคยทำบ่อนในกรุงเทพตอนนี้ท่านต้องเขาต้องย้ายไปทำบ่อนที่ปลอยเป็ดเขาบอกว่าผบ.ตร.ได้ให้คำสั่งชัดเจนห้ามมีบ่อนแล้วก็ฉะนั้นเป็นสิ่งที่จริงแต่ถ้าผบ.ตร.สั่งจริงก็โอเคชมท่านแต่ผมก็ถามเขากลับไปว่าก็แปลว่าก่อน1ตุลาเนี่ยมีบ่อนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรนะเขาพยายามยืนยันอย่างเดียวว่าคุณทอมต้องระวังนะไปโจมตีตำรวจขนาดนี้มันอันตรายไม่ดีสำหรับคุณทอมไม่ดีสำหรับท่านผบ.ตร.ทำให้ท่านเสียหายนะแล้วท่านชัดชาติเองก็แย่ที่ไปอมยิ้มนะคนนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผบ.ตร.โดยตรงมันเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากทม.นะมีตำรวจเศรษฐกิจมีนู่นมีนี่ทำไมชัดชาติไม่จัดการทำไมมาโยนขี้ให้กับผบ.ตร.เขาก็ฟังก็ผมคนฟังผมยินดีใครโทรมาจะโทรมาเตือนโทรมาว่าโทรมาอะไรผมฟังเท่านั้นแหละเขาก็มีเหตุผลของเขานะเขาก็บอกว่าฟังท่านดีๆตั้งแต่วันที่1ตุลาแต่ผมก็ยังอดคิดไม่ได้นะก่อนนี้ท่านผบ.ตร.ไม่ได้เป็นตำรวจเหรอไม่ได้เป็นระดับรองเหรอไม่ได้รู้เหรอว่าก่อนวันที่1มันมีบ่อนนะทำไมไม่จัดการหรือคนก่อนท่านทำไมไม่จัดการแล้วก็ถามไม่ได้ว่าทำไมไม่เป็นข่าวดังขึ้นมาหลังวันที่1แล้วเนี่ยมันยังจะมีบ่อนอยู่ไหมแล้วพอข่าวนี้มันเบาไปเนี่ยมันจะมีบ่อนฟื้นขึ้นอีกไหมคุณจะย้ายกลับเข้ามาทำในกรุงเทพไหมเพราะเขาไม่ทำในกรุงเทพแล้วเขาทำในปอยเป็ดอย่างเดียวเลยก็อย่างนี้แล้วกันผมไม่รู้จะคิดยังไงแต่ผมก็เป็นผู้ชายพอที่รับฟังเขาเขาก็มีความคิดของเขาเขาก็ไม่ผิดในการที่เขาบอกว่าท่านผบ.ตร.หลังจากวันที่1แล้วก็หวังว่าท่านผบ.ตร.จะทำคำสัญญาอันนี้แล้วก็ไม่ให้มีบ่อนก็ลองดูรอดูกันสังคมมีใครอยากโทรอะไรมาหาผมโทรมาได้เลยผมยินดีรับสิ่งที่คนนี้พูดนะครับก็คือผบ.ตร.บอกหลังจากวันที่1แล้วไม่มีบ่อนก็คิดกลับได้ว่าก่อนวันที่1ก็คงมีกันชิบหายไปพวกก็หวังว่าท่านจะทำตามความสัญญาท่านว่าหลังวันที่1แล้วจะไม่มีบ่อนก็เรามารอดูกันนะครับโอเคครับแค่นี้ครับคิดถึงกันยังไงคอมเมนต์มาสิสวัสดีครับ